วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการ Smart Million ฉลาดคิดฉลาดลงทุนรายการที่ทำให้เรื่องการเงินของคุณไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนค่ะแล้ววันนี้นะคะเรามีวิธีการคำนวณการลงทุนอย่างง่ายๆค่ะเพื่อการวางแผนระยะเวลาแห่งการลงทุนและผลประโยชน์ที่ได้รับจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เกศนั่งอยู่ข้างผู้เชี่ยวชาญของเราแล้วค่ะคุณเมธานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคุณเมธาค่ะเกศอยากทราบว่าวิธีการคิดคำนวณอย่างไรนะคะเราจะทราบว่าเงินที่เราลงทุนไปนั้นเนี่ยนะคะจะเป็น2เท่าได้เมื่อไหร่คะต้องบอกว่าการออมเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของเรานะฮะแล้วการที่เราจะรู้ว่าเป้าหมายของเราไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแต่ผมมีวิธีการง่ายๆด้วยตัวเลขมหัศจรรย์หมายเลข72 72ใช่ครับโดยที่การที่คุณเก๋อยากจะทราบว่าเงินลงทุนคุณเก๋จะกลายเป็น2เท่าเมื่อไหร่เนี่ยคุณเก๋เพียงแต่เอาเลข72ตั้งแล้วก็หารด้วยผลตอบแทนต่อปีที่คุณเก๋ได้รับจากการลงทุนนั้นผมยกตัวอย่างว่าคุณเก๋ได้รับผลตอบแทน 12% ต่อปีนะครับก็72หาร12ก็ได้6ปีเพราะฉะนั้นเงินคุณเก๋ที่ลงทุนไปก็จะเพิ่มคูณไป2เท่าในระยะเวลาเพียง6ปีแล้วถ้าเกิดเรามีระยะเวลาที่เรากำหนดไว้ในใจสมมติว่าเราจะฝากเงินออมเราอยากจะได้ในระยะเวลา10ปีนะคะขั้นตอนการคิดคำนวณหรือต้องทำอย่างไรหรือจะต้องได้เงิน2เท่าในระยะเวลา10ปีครับเช่นเดียวกันครับก็ใช้ตัวเลข72ตัวเลขมหัศจรรย์ของเรานะครับคุณเก๋ก็ดูว่าเอา72ตั้งแล้วหารด้วย10ปีก็คือได้ 7.2% นั่นหมายความว่าคุณเก๋ต้องเอาเงินลงทุนคุณเก๋ไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทน 7.2% ต่อปีเงินคุณเก๋ก็จะกลายจาก1ล้านเป็น2ล้านใช้เวลา10ปีตามที่คุณเก๋ตั้งเป้าหมายไว้จริงๆแล้วเนี่ยการที่จะได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการเนี่ยมันต้องเป็นการผสมผสานระหว่างการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำและความเสี่ยงสูงเพื่อผสมผสานกันนะฮะนั้นสัดส่วนตรงนี้เนี่ยเราจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญซึ่งเขาจะออกแบบให้เหมาะกับคุณเก๋ว่าคุณเก๋รับความเสี่ยงได้แค่ไหนผลตอบแทนเท่านี้พอใจไหมระยะเวลาที่คุณเก๋ลงทุนแค่ไหนนะฮะพวกนี้เป็นสิ่งที่ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยศึกษาข้อมูลให้ดีซะก่อนนะคะไม่ต้องห่วงนะคะรายการ Smart Million ของเราค่ะจะคอยอยู่ให้คำแนะนำปรึกษาคุณผู้ชมนะคะเพื่อให้การลงทุนของคุณมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายแล้วก็ได้รับผลตอบแทนสูงสุดอย่างที่คุณต้องการค่ะและวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะมีคำถามข้องใจอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถอีเมลมาหาเราได้ค่ะที่ smartmillion@tisco.co.th ค่ะวันนี้เกศและคุณเมธาต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ